อยากได้โปรแกรมบริหารการจัดการ iPhone, iPad โปรแกรม iTunes วันนี้หนึ่งมีเทคนิคและวิธีการติดตั้งได้อย่างง่ายๆสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้โปรแกรม iTunes มาติดตั้งที่บนคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมเองวิธีการมีดังต่อไปนี้ให้ท่านผู้ชมนำเมาส์ไปชี้ที่ My Computer ถ้าเป็น Win 10ก็จะเป็น This PC นะครับนำไปชี้ก่อนนะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์ครับแล้วไปที่ Property พอมาที่หน้านี้แล้วให้ท่านผู้ชมมาดูในส่วนตรงนี้ครับมาที่ System Type ตรงนี้ครับคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมใช้ Windows กี่บิตอยู่ในที่นี้ของ1เนี่ยจะใช้อยู่64บิตนะครับตัวนี้ครับคือ64บิตนะครับของท่านผู้ชมถ้าเป็น60หรือ32ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้หนึ่งบอกวิธีการดูแล้วนะครับก็คือ64นะครับของ1ของท่านผู้ชมเป็นกี่บิตก็จดเอาไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้เรารู้แล้วครับว่าโน้ตบุ๊กเราเนี่ยกี่บิตพอเรารู้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปิดตัวนี้ไปนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีดิสก์ PC หรือไมค์คอมที่หน้าจอนะครับให้ท่านไปกดที่ตัวแฟ้มโฟลเดอร์เหลืองๆตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งเอาขึ้นมาครับเนี่ยครับเปิดขึ้นมาครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเห็น MyCom หรือว่า Disk PC เนี่ยครับใช้ได้เช่นกันนะครับคลิกข้างขวาของเมาส์นะครับเอาเมาส์ไปชี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกข้างขวาของเมาส์แล้วก็ไปที่ Property นะครับเราก็จะเห็น System Type เช่นกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทราบว่าคอมพิวเตอร์ของเราเป็นกี่บิตแล้วนะครับเราก็ปิดไปนะครับปิดไปนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการค้นหาโปรแกรม iTunes กันนะครับให้ไปที่ Google ครับไปเปิดที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า iTunes ลงไปเลยครับให้เราเลือกตัวแรกเลยครับเนี่ยฮะ iTunes Update เพื่อดาวน์โหลดตัวนี้ครับกดเข้าไปพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราดาวน์โหลดจากลิงก์ดาวน์โหลดของ iTunes โดยตรงเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ให้เราเลยครับว่าเครื่องของเราเนี่ยเป็นกี่บิตมันก็จะเป็นสีน้ำเงินให้เรากดได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงที่1บอกที่ดูไว้เนี่ยเพื่อเราจะได้มั่นใจและชัวร์ในที่นี้1เป็น64บิตใช่ไหมครับ1ก็เลือก64บิตถ้าของท่านผู้ชมเป็น32บิตนะครับก็ไปกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่1แนะนำให้เข้าไปดูว่าวินโดว์ของเราเป็นกี่บิตก่อนแล้วนั่นเองนะครับนะฮะเลือกให้ตรงนะครับกดดาวน์โหลดในระหว่างนี้เขาให้เรารอครับสังเกตจากมุมด้านซ้ายของเครื่องนะครับจะขึ้นว่า iTunes 64 Setup ตัวนี้ครับรอให้เขาดาวน์โหลดเป็นสีน้ำเงินจนครบก่อนหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้ขึ้นมาครับนะครับแล้วก็กดเปิดเลยครับอันนี้เว็บไซต์ของเขาเราปิดไปได้เลยนะครับพอขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้กดรันครับกดต่อไปนะครับในตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกเป็นการตั้งค่าภาษานะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเป็นภาษาอะไรนะครับก็ตามความถนัดนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วกดติดตั้งครับกด yesกดเสร็จครับในขั้นตอนนี้นะครับเขาจะให้เราทำการรีสตาร์ทนะครับกดใช่ปุ๊บก็จะเป็นการรีสตาร์ทเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามากดรีสตาร์ทเลยครับหลังจากรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม iTunes เราก็จะอยู่ที่หน้าจอนะครับเราดับเบิ้ลคลิกนะครับขึ้นมาหน้าตาการเริ่มต้นใช้งานจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเพียงครั้งเดียวเองนะครับครั้งแรกเราก็มาตั้งค่ากันเลยครับให้กด agree ครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ยินยอมมันเป็นเงื่อนไขข้อตกลงของทาง Apple เขาครับให้เรากดพอหลังจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าตาโปรแกรมแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นที่การติดตั้งโปรแกรม iTunes ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในคลิปต่อไปเป็นวิธีการใช้งานยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวหนึ่งก็จะพยายามอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมตลอดนะครับติดขัดสงสัยตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับ
ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ